คือระบบอย่างจริงๆแล้วมันสามารถเต้นเรื่องที่แปลกแล้วถือว่ามันเป็นเส้นไม่พอแต่พอไปทำงานหน้างานจริงๆมันจะเป็นคนถ่ายแทนนะครับเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปคอนโทรลตัวเองได้คือไม่ลงใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นเนี่ยมันจะตีไว้ให้มีความแต่เราต้องถูกควบคุมในตัวหลังจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาเข้าเส้นได้แต่ก็มีอีกระบบนึงก็คือพอเราเซตว่าให้เดินไปพอมาเจอต้นไม้เราให้หลบนะครับแล้วเส้นต่อไปหลังจากนั้นก็จะเป็นเส้นโค้งตามที่เราทำไว้ก็มีนี่แหละแค่มาตัวแค่นั้นครับแค่นั้นครับWe not only have control for
tractors and agricultural machinery. We also had control of bulldozers, excavators and motor graders.ก็ระบบไบมีดอันนี้นะคะก็คือไม่ใช่ว่าใช้ได้กับรถแท็กเตอร์อย่างเดียวนะคะก็เป็นรถอย่างอื่นที่คนอื่นในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไบมีดเนี่ยก็สามารถใช้ระบบนี้เข้าไปควบคุมได้ค่ะ The system that you'll see in the field today is called a power load and this is a 1D system up and down control only ก็ระบบที่นำมาสาธิตให้ท่านดูในวันนี้นะคะชื่อว่า power brake ตัว power brake เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหมวดที่เรียกว่า 1D นะคะ 1D We can also then look at 2D technology where we not only control the up and down but we can also control the cross slope of the blade with sensors so we can actually raise the blade to flat again ก็เมื่อกี้นะคะที่เป็นระบบ 1D ก็คือไบมีดเนี่ยมันสามารถแค่ยกขึ้นลงได้เท่านั้นต่อไปเนี่ยคือนอกจากระบบ 1D เนี่ยมันก็จะมีอันนึงที่เป็น 2D ระบบ 2D ก็คือนอกจากยกไบมีดขึ้นลงแล้วยังสามารถปรับระดับไบมีดได้อย่างเช่นว่าขับรถไปแล้วรถมันเอียงตัวไบอุปกรณ์นี้ก็คือสามารถปรับระดับไบมีดเนี่ยให้จากที่เอียงไปตามรถนะคะก็คือYou then move to 3D technology, which incorporates GPS or positioning technology, which then will actually locate your machine anywhere in space to an accuracy of 1 to 2 centimeters. ค่ะ ก็อันที่สามนะคะที่จะเหนือระดับขึ้นมานะคะเรียกว่าระบบ 3D ระบบ 3D ก็คือนอกจากการควบคุมไบมีดขึ้นลงแล้วก็เอียงปรับระดับไบมีดซ้ายขวาได้แล้วนะคะก็จะบวกกับเทคโนโลยีที่เหมือนพวก GPS ค่ะเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปเข้ามาดูตำแหน่งว่าตอนนี้เครื่องอยู่ที่ไหนแล้วกำลังทำงานตรงไหนแล้วนะคะ We can then improve the accuracy if we wanted with robotic total station survey instruments to an accuracy of 2 to 3 millimetersก็เครื่องนี้นะคะก็คือสามารถมีความแม่นยำนะคะได้ถึงระดับ2เซนค่ะก็คือที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่บวกเข้ามาใช้งานกับเครื่องนี้นะคะ Okay so the Leica Power Blade is as I said earlier a 1D product so we're controlling the vertical the up and down and we can apply a small amount of grade or slope ค่ะก็ระบบPower Blade นะคะที่เรานำมาสาธิตหรือว่าที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็คืออยู่ในหมวดของอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบ 1D นะคะสามารถยกไบมีดขึ้นลงเพื่อปรับระดับได้แต่ว่าเราจะปรับระดับให้หน้าดินเป็นพื้นเรียบแล้วยังสามารถปรับระดับหน้าดินให้ทำเป็นพื้นราบได้ด้วยค่ะ So it's a simple grading control system that automates the process either with the hydraulic control. ระบบควบคุมไบมีดนะคะควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกค่ะสามารถควบคุมไบมีดให้ขึ้นลงปรับระดับ So I've got some statistics here. We've been working quite closely with IRI, the International Rice Research Institute. ค่ะก็ระบบนี้นะคะได้วิจัยร่วมกันนะคะวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับ IRRI ซึ่งเป็นสถาบันเขาเรียกว่าศูนย์วิจัยข้าวระหว่างประเทศนะคะ We can see in Southeast Asia actually all three of these methods still working in place today so as I travel around there's still draft animals ก็อันนี้ก็คือจะเปรียบเทียบการทำงานนะคะเวลาที่เราปรับระดับหน้าดินก็คือแบ่งเป็นใช้ได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกก็คือใช้แรงงานสัตว์ซึ่งเขาบอกว่าเขาได้สำรวจในประเทศไทยค่ะไปดูหลายๆที่เรายังมีการใช้แรงงานสัตว์คืออาจจะเป็นพวกวัวพวกอะไรนี้ก็ถูกใช้คนหรือว่าสัตว์ล่าเพื่อว่าทำปรับระดับพื้นดินก่อน As we see it takes quite a long time so 7 to 8 days for a two-wheel tractor to level an area and then 12 days per hectare using aggregates. So as we mechanize, we speed the process up. ก็ระบบแรกนะคะที่เขาเห็นในประเทศไทยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าใช้แรงงานต่างเนี่ยก็คือจะต้องใช้เวลา7-8วันนะคะพร้อมกับทำงานควบคู่กันกับใช้เวลา7-8วันหรือว่า12วันนะคะถ้าเกิดว่าใช้เครื่องหรือว่าใช้แรงงานต่างWhen we start using tractors with traditional blades or buckets, we obviously speed up the work. This is without control. The same takes approximately 8 hours to level 1 hectare. ค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าจะให้เร็วกว่าวิธีแรกนะคะเขาบอกว่าก็จะมีอีกอันนึงก็คือใช้รถแท็กเตอร์แล้วก็ติดข้างหลังไม่น่าจะเรียกว่าเป็นเหมือนตะกร้าหรือว่าเป็นอะไรก็คือเป็นกล่องนะคะเป็นเครื่องกล่องรับเสียดินติดไว้ข้างหลังสำหรับวิธีนี้นะก็คือจะเร็วกว่าวิธีแรกใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเพื่อทำงานในพื้นที่ขนาด1 เฮกตาร์ก็ทุกท่านน่าจะทราบประมาณ 6.25 ล้าน This is a picture from India with a box blade or a scraperAnd when we use laser control, we improve the level and we increase the accuracy by about up to 50% improvement. แบบที่3นะคะก็จะยกระดับคือเร็วกว่าแบบที่2โดยที่ภาพที่เขาแสดงให้ทุกท่านดูอยู่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างรถเครื่องที่อินเดียที่ติดกับตัวแล้วก็เกียร์ดินที่อยู่ด้านหลังแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะติดมากับเครื่องปรับระดับหน้าดินที่ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกที่เขากำลังเสนออยู่นะคะก็คือจะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำในการปรับระดับหน้าดินคือให้มันคงที่สำหรับสถานการณ์เพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นSo traditionally, with the beginning of mechanization.ก็ปกตินะคะเวลาที่เขียนหน้าดินนะคะก็ที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะใช้ใบมีดเขียนติดทางด้านหลังนะคะ The issue with the level, if we don't have level control, we can get water in the wrong place. So it may look level, but we've obviously got pooling of water here, and then we get ununiform crop stands. Maybe we get water wrong place.อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของสภาพนาที่ไม่ได้ทำการปรับระดับหน้าดินนะคะก็จะเห็นว่าเวลาปล่อยน้ำเข้ามาเนี่ยบางที่แห้งบางที่น้ำเต็มคือสเปซสปาไม่ระดับน้ำเนี่ยคือไม่เท่ากันพอระดับน้ำลดลงไปแห้งไปก็จะเห็นภาพที่สองนะคะก็จะเป็นสภาพของต้นข้าวที่ขึ้นมาก็คือจะเห็นว่าก็จะกระจายไม่โตไม่สม่ำเสมอกันAgain, it only takes a small amount of slope for water to travel in one direction. This is reasonably flat, but you can see the water pooling towards the corner here. ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพของทุ่งนาก่อนที่จะทำงานอีกอันนึงนะคะก็จะเห็นว่าโอเคมันมีการอาจจะมีระดับที่เป็นสโลปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เยอะมากน้ำก็จะอยู่ตรงไปลายน้ำแบบสวยๆSo this is a good picture. It really describes how the system works. With Anglo Tide, as I said before, we have now put the receiver on the front blade of the tractor. Traditionally, we would put it on the back or the box blade.ก็อันนี้นะคะก็เป็นภาพทดลองให้ดูนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยมีการทำงานยังไงบ้างนะคะก็คืออุปกรณ์สารพัดนะคะก็คืออันนี้ก็จะติดอยู่กับตรงนี้นะคะส่วนอุปกรณ์อันนี้ก็คือตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังตอนที่เขาพัฒนาตอนแรกค่ะก็คือการเขียนดินเนี่ยเขาจะติดอุปกรณ์อยู่ด้านหลังเพื่อทำงานควบคู่กันไปจะต่างกับเมืองไทยที่ปกติเราจะใช้ใบมีดเขี่ยดินติดด้านหน้าอันนี้ก็คือเป็นรูปของตรงบริเวณสีเหลืองตรงนี้นะคะที่จะเป็นอุปกรณ์ที่เขี่ยดินที่ติดด้านหลังตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเซนเซอร์ที่จะติดอยู่ตรงนี้ต
อุปกรณ์สองชนิดก็คือจะทำงานร่วมกันจนส่งสัญญาณตัวหนึ่งรับสัญญาณเส้นสีข้างบนเนี่ยค่ะที่จะเป็นส่วนประกอบสีแดงก็คือเป็นสัญญาณเลเซอร์ที่เขาจะส่งสัญญาณค่ะว่าเราปรับตั้งระดับเท่าไหร่เป็นพลังถึงจะขนาดขึ้นไปนะคะสมมติเราปรับระดับว่าเราจะเกียร์ให้เส้นมันขนาดแค่ไหนก็คือเวลาเราปรับระดับแล้วข้างบนเขาก็จะมีเหมือนว่าจะปรับให้พื้นดินเข้ากันโดยที่เป็นระยะที่เราตั้งเอาไว้ So I'm not sure how much it is explained it. I'll explain it a little bit more. What we have to do when we set up the tractor, we want to know how the level of the field is first. ก็ตอนที่เราจะทำการปรับระดับหน้าดินนะคะก็ต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะทำการปรับระดับหน้าดินเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ So using the laser we can do a simple survey using graph paper and pasting out the grid and then using the laser we can do a simple level survey ก็การที่จะทำเซอร์เวย์พื้นที่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเราใช้แค่กระดาษกราฟอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบจำลองนะคะกระดาษกราฟเขาก็จะเริ่มจากจุดแรกที่เราจะวัดกันค่ะจะเริ่มมาที่อันนี้สมมติว่าเป็นกระดาษกราฟแผ่นหนึ่งนะคะจะเริ่มมาที่เดี๋ยวจะขออธิบายตรงนี้What we can do is we can see that the level is going this way, i.e. there's a grade difference here. We want the field to be flat. So what we do is we work out the midpoint with the laser, and then we want to move the earth from the high area into the low area. เราอยากจะทำให้พื้นที่มันเรียบเท่ากันก็คืออันนี้คือเป็นเส้นที่เราจะตั้งใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ตอนแรกเมื่อเราตั้งให้ว่าต้องการให้พื้นที่เนี่ยมันสูงระดับเท่านี้ก็คือเครื่องก็จะปรับระดับว่าโอเคมีเส้นนี้และเส้นนี้ต้องการหลักเมื่อเครื่องทำงานนะคะก็คือเครื่องที่ทำงานควบคู่กันที่จะตักหน้าดินก็คือเขาก็จะเกลี่ยดินที่อยู่ตรงที่อยู่บริเวณที่สูงและมากรบดินตรงบริเวณที่ต่ำกว่าดังนั้นเนี่ยพื้นที่ก็จะได้ระดับเท่ากันเข้าใจไหมคะอุปกรณ์เกลี่ยดินติดอยู่ตรงข้างหลังแต่พอเขามาดูตลาดในเมืองไทยส่วนใหญ่จะติดเหมือนไปนี่เกลี่ยดินไว้ทางด้านหน้าดังนั้นเนี่ยเขาจึงจะกำลังพัฒนาแล้วก็วิจัยร่วมกับบริษัทแอมโกไทยค่ะที่จะพัฒนาระบบอันนี้ให้ติดกับไปนี่เกลี่ยด้านหน้าด้วย So some examples of well prepared land so obviously we're going to get a nice even distribution of waterก็รูปนี้นะคะเปลี่ยนแค่กับรูปแรกเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นทุ่งนาที่ยังไม่ได้ทำการปรับระดับให้ดีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสภาพทุ่งนาที่เราได้การทำการปรับระดับไปแล้วจะเห็นได้ว่าเวลาที่ปล่อยน้ำเข้าไปเนี่ยพื้นที่ทุ่งก็จะดูราบเรียบเสมอกันนะคะไม่มีรอยที่ว่าบางที่แห้งบางที่น้ำขังมากเกินไปThis is actually in IRI, International Rice Research Institute, so they laser level all their fields and you get a nice even direct seeded field here. อันนี้นะคะก็เป็นสภาพทุ่งนานะคะที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัทไรก้านะคะก็คือได้
ทำการปรับระดับและก็ปลูกต้นข้าวจะเห็นได้ว่าเทียบกับความแรงที่ต้นข้าวเติบโตกันสเปรดนะคะตอนก็คือโตต้นโตเท่ากันนะคะสวยมากค่ะ We can also use it on other crops and we can apply a small slope for say flood irrigation or something like that ก็นอกจากต้นข้าวนะคะอุปกรณ์นี้ก็คือสามารถนำไปปรับระดับหน้าดินเพื่อใช้กับพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกธัญพืชต่างๆปรับระดับดินอาจารย์ทำพื้นเอียงหรือไม่ต้องเยอะมากนะคะก็คือปรับนิดเดียวเพื่อที่ได้ให้ระดับแล้วก็ได้พืชเติบโตขึ้นมาสม่ำเสมอเท่ากันSo obviously in Southeast Asia we are at the beginning of this kind of technology, both the steer systems and also the land lettings. So we would say that we're a relatively immature market. We need to develop the market and help the farming community to learn about the technology, and that's what we're here to do. With AIMBO's life.ค่ะก็สิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะคะก็คือในขั้นต้นเนี่ยสำหรับการพัฒนาหรือว่าวิจัยร่วมกับบริษัทไหนเพื่อที่จะพัฒนาตลาดในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาอย่างตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ในขั้นตอนแรกนะคะคือเข้ามาดูแล้วก็วางการใช้งานของในประเทศไทยเป็นยังไงแล้วก็ต้องมาทำการสาธิตก่อนอะไรก่อนเพื่อที่จะพัฒนาในขั้นต่อไปIn places like Australia, laser land leveling was done a long time ago, in the 80s it was started, and that's now a mature market with a lot of pull from the market for the technology. ค่ะก็สำหรับในเมืองไทยนะคะพึ่งเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับประเทศออสเตรเลียคือเรื่องนี้เนี่ยเขามีการใช้งานมาแล้วมานานกว่าเมืองไทยมากแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เกษตรกรได้ครับผลผลิตแล้วก็รายได้กับคืนเข้ามามากขึ้นค่ะ So now to a few statistics. This information is slightly older. So we've made a slight adjustment to the figures. But basically we're saying that using a tractor, the cost of land leveling would be about $40 to $50 per hectare. ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตารางที่ทางสถาบันวิจัยวิจัยข้าวนะคะศูนย์วิจัยข้าวธนาคารได้ทำการสรุปออกมาว่าเรื่องนี้มันประหยัดอย่างไรนะคะช่วยให้เกษตรกรประหยัดอย่างไรข้อแรกก็คือการปรับระดับพื้นที่นะคะปกติเนี่ยถ้าหากว่าใช้รถแทรกเตอร์ก็จะเสียเงินประมาณ40-50 US นะคะต่อ1เฮกตาร์ค่ะแต่ว่าข้อมูลอันนี้ก็ยังเป็นข้อมูลยังไม่อัปเดตนะคะเอาข้อมูลที่เคยทำมาก่อนมาให้ดู It seems that for every 10 millimeters of soil that is moved, it costs approximately $6 to $10 for every 10 millimeters of soil moved. ก็ค่าใช้จ่ายนะคะจากการเคลื่อนย้ายหน้าดินก็คือจะอยู่ที่6-10 ดอลลาร์นะคะต่อ And in many countries like in India, they will have contractors that go do the work for farmers, and they're charging now between $50 to $100 per hectare. ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นในประเทศอินเดียนะคะถ้าคนงานที่มาทำงานในการเขี่ยดินก็คือจะอยู่ที่50-100 ดอลลาร์นะคะต่อเฮกตาร์Some examples here from again India and what they saw when they were doing laser land leveling in three different sites. We can see here that unlevelled field they were getting 7.7 tonnes per hectare of rice. With a levelled field they got 8.78, more than a tonne of extra yield just from levelling accurately. ในสไลด์อันนี้นะคะก็คือโชว์ว่าสถาบันวิจัยข้าวเนี่ยเขาได้ไปทำการสำรวจที่นาทั้งหมด3ที่นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าในที่แรกที่ยังไม่ได้มีการปรับระดับหน้าดินนะคะก็คือจำนวนผลผลิตข้าวที่ได้นะคะก็จะตกอยู่ที่ 7.73 สำหรับที่แรกนะคะก็คือผลผลิตจะตกอยู่ที่ 7.73 ตันต่อ1 แต่เมื่อทำการปรับระดับหน้าดินแล้วเนี่ย
ว่าเติบโตสม่ำเสมอมีพื้นที่สำหรับการเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็คือได้ผลผลิตอยู่ที่ 8.8 เฮกตาร์นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ชาวนาได้ผลผลิตมากขึ้นก็จะอยู่ที่ 13.60% ก็จะเห็นได้ว่าไซต์ที่1ไซต์2แล้วก็สถานที่ที่3ก็คือการตั้งปรับระดับแล้วเนี่ยทุกที่ก็คือได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นSo what is important is that we're saving time and irrigation costs as well. We're saving water, which is very important around the region as well. นอกจากได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วนะคะอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือลดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเวลาที่เราปล่อยน้ำเข้านาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำการปรับระดับมันจะต้องใช้จำนวนน้ำเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องลงไปถังหรือตรงร่องตรงอะไรบ้างที่ไม่ได้ปรับระดับแต่ถ้าหากว่าเราปรับระดับแล้วเนี่ยจำนวนน้ำที่ใช้ก็คือลดลงนั่นหมายถึงว่าจำนวนเงินที่จะต้องเสียไปในค่าใช้จ่ายต่างๆก็คือลดลงไปด้วย So with this kind of technology we can hope that Thailand can get more yields, more profitability and be exporting more rice to the rest of the world เขาหวังว่าเทคโนโลยีอันนี้จะเข้ามาช่วยให้เกษตรกรแล้วก็ชาวไร่ชาวนาในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลผลิตมากขึ้นได้เงินกลับขึ้นมามากขึ้นนะคะ A few more statistics. This was from again from IRI and a project in Cambodia. อันนี้นะคะก็คือเป็นงานวิจัยของสถาบันวิจัยข้าวศูนย์วิจัยข้าวนานาชาตินะคะในประเทศอินเดียค่ะ See here for the crop yield, they were getting a 24% increase or 530 kilograms per hectare extra rice.เขาไปทำการสำรวจนะคะในประเทศกัมพูชานะคะพบว่าหลังจากปรับระดับหน้าดินแล้วเนี่ยเกษตรกรได้รับผลผลิตได้ปริมาณข้าวเพิ่มมากขึ้น 24% หรือคิดเป็น530กิโลกรัมต่อ1เฮกตาร์ค่ะ For every 10 millimeters in surface variation there was a loss in yield of 260 kilograms of grain that is only that much difference in levelค่ะก็ถ้าหากว่าไรนานั้นไม่ได้ทำการปรับระดับก่อนนะคะทุกๆ10มิลลิเมตรค่ะในเวลาที่พื้นที่มันไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยความต่างแค่10มิลลิเมตรจะทำให้ผลผลิตเนี่ยสูญเสียไปถึง260กิโลกรัมนะคะต่อเฮกตาร์ถ้าเกิดว่าเป็น20เมตรหรืออะไรก็คือก็จะคำนวณก็จะสูญเสียมากขึ้นไปเท่านั้นเขาอยากให้เห็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ปรับระดับความต่างระดับแค่10มิลลิเมตรก็ทำให้สูญเสียผลผลิตได้ถึงจำนวนWe can also have better weed control. We improve the water coverage. Water is a natural weed suppressant, obviously, and we reduce weeds by up to 40%. And the time for labour for weeding was also reduced. ก็นอกจากที่จะปรับระดับหน้าดินให้เสมอกันแล้วนะคะวิธีนี้ก็คือยังช่วยลดพวกวัชพืชลงได้อีกค่ะประหยัดเวลาสร้างแรงงานคนนะคะมากำจัดวัชพืชในไร่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในอินเดียเนี่ยก็คือลดจาก21คนเหลือเพียงแค่5คนต่อวันต่อไร่ที่กว้างเสมอเป็นแค่ We can also improve the seeding practices and reduce the number of labor days required for seeding and it improves the reliability for direct seeding ก็ต่อไปนะคะก็จะพูดถึงเรื่องการหว่านเมล็ดนะคะก็จะลดจำนวนแรงงานคนลงไปได้ถึง30คนต่อวันWe can also maximize the area that we have in the field so we can go right up to the bund the bank and optimize the size we can actually also increase our field sizes generally so you can remove a bund and actually do a double field sizeBecause you can keep the field level and control the water more easily. ค่ะต่อไปนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยก็จะสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้ขยายยังไงก็คือตรงร่องนาที่คันนาค่ะคันนาที่เห็นถ้าเกิดว่าใช้เครื่องนี้เนี่ยมันก็คือจะสามารถเกลี่ย
ให้เลี่ยงไปเพราะฉะนั้นนา2ที่ก็คือมันจะสามารถรวมกันมาได้ก็คือการขยายที่นะคะหากว่าตรงขอบขอบด้านข้างมันมีเหมือนเป็นกองดินอยู่ก็คือเครื่องเนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนตัดไปแล้วก็ให้พื้นที่เลี่ยงแทนที่จะเป็นกองดินเราไม่สามารถที่จะปลูกได้เพราะว่าน้ำไปไม่ถึงก็คือเขาเปลี่ยนไปให้ได้ระดับเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนั้นเราสามารถพอปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นได้อีกOkay, the average variability in slope for a field in Asia is about 160 millimeters. ก็ที่สำรวจนะคะในเอเชียนะคะเขาบอกว่าความต่างระดับจะเฉลี่ยอยู่ที่160เซนติเมตรนะคะ So therefore, we have to use extra water in the field to get complete coverage. So this area here was wasted water. ค่ะก็ในเอเชียนะคะพื้นที่สโลปอย่างที่เขาแสดงให้เห็นก็คือตามพื้นที่ไร่นาค่ะก็จะมีความลาดเอียงอยู่ที่160เซนติเมตรถ้าหากว่าเวลาปล่อยน้ำเข้ามาก็คือใช้น้ำต้องเต็มบริเวณตรงนี้เลยแต่ถ้าหากว่าเราได้ทำการปรับระดับแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะหายไปเวลาปล่อยน้ำเข้ามาก็คือจะมีน้ำอยู่แค่ตรงนี้จากที่เราจะต้องใช้น้ำจำนวนเท่านี้ใช่ไหมคะก็คือตรงนี้ตัดไปลดเหลือแค่ตรงนี้จาก60ก็คือจะเหลือแค่100ค่ะ This will mean that we'll obviously get variable growth rates across the field and we'll have to use more water. What we want is to have that nice 100 mils of water across the whole field.ก็คือยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันช่วยประหยัดน้ำประหยัดเงินอย่างไรได้บ้างRight, so I just wanted to quickly finish up by talking a little bit about what we've been doing in India and now actually in Pakistan. So during its peak, about then we sold over 3,000 units into the Punjab region in India. ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างว่าเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่ไปที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้การตอบรับยังไงอย่างเช่นในอินเดียนะคะเขาเคยขายอุปกรณ์ power bank ได้มากสุดจำนวน 3,000 ชิ้นนะคะในปี2010แล้วก็ยอดขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นในปี2011 As the world population grows, obviously we need to be self-sufficient in countries like India and China. It's going to be hard to be able to do this, so Thailand's rice output will be very important.As the world population increases, it will be difficult to be self-sufficient with rice, so Thailand's rice output will be very important in the future. ค่ะก็ตอนนี้นะคะในหลายๆประเทศนะคะก็ต้องการสินค้าที่เป็นข้าวนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผลิตข้าวถ้าหากว่าเราได้ใช้เทคโนโลยีนี้การเกษตรของเราเนี่ยก็คือจะสามารถได้รับผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นำขายออกไปต่างประเทศต่างเงินกลับเข้ามาในประเทศก็ได้ Government bodies and research institutes have realized that the technology is a real boost to the rice output ก็ถ้าทางGovernment นะคะก็คือทางรัฐบาลค่ะก็คือได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอันนี้นะคะที่จะเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของแต่ละประเทศ A good example of this is in Pakistan. So the government have subsidized land leveling in Pakistan. They're going to over the next 3 years subsidize 3,500 units.And there's been over 8,000 applicants. That's how it's how serious they really think about land leveling because it really is making a big difference. ค่ะก็ในปากีสถานนะคะพอเขาเห็นว่าอินเดียมีการพัฒนายังไงนะคะก็คือเขาทางรัฐบาลเนี่ยก็คือได้นำเครื่องนี้เข้าไปใช้แล้วก็ได้ตระหนักนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง
ภาคเกษตรกรรมในประเทศเขายังไงได้บ้าง And through a good support network in the region that we're selling these, such as Anglo Thai in Thailand, we've been able to support farmers and help them to really make a benefit.ก็นอกจากตัวสินค้าแล้วนะคะเขาก็ยังมีการสนับสนุนช่วยเหลือโดยผ่านพวกระบบสนับสนุนต่างๆนะคะแล้วก็ร่วมกับบริษัทที่อยู่ในประเทศแต่ละประเทศก็คือทำงานร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรทำให้ผลผลิตแล้วก็ยอดขายก็คือเพิ่มมากขึ้นAnd in other areas, larger farms have been able to purchase these hardware devices themselves, but we've also been working with communities, cooperatives, where a group of farmers will get together to buy the tractor and the land leveling device to level their own fields, and then also level other farms as well. ค่ะ ก็ในบางประเทศนะคะ ก็จะมีพวกกลุ่มชาวไร่ชาวนาที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อรถแท็กเตอร์แล้วก็เครื่องปรับระดับเพื่อไปทำงานด้วยกันนะคะ So this afternoon you will see I think it is the first ever power lane installed on a front laning tractor ค่ะก็เดี๋ยวตอนกลางวันนะคะก็จะได้เห็นการแข่งที่บอกว่าในต่างประเทศปกติเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือติดอยู่ด้านหลังรถแท็กเตอร์เพื่อทำการปรับระดับหน้าดินแต่มาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาได้ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับตลาดแล้วก็ลูกค้าในเมืองไทยนะคะจะติดไปที่ด้านหน้าเพื่อใช้การในการเขียนดินเขาบอกว่าจะเป็นที่แรกเลยที่บริษัทนี้เขาทำให้นะคะ As I said before, we'll also be working with Anglo Thai to develop a bucket as well as a front blade, but we realise in Thailand the front blades are a lot of tractors already, so we want to make sure this is working first. ค่ะก็ในตลาดประเทศไทยนะคะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเกษตรกรก็คือจะคุ้นเคยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็คือไปที่ที่ติดอยู่ด้านหน้าเพื่อเปลี่ยนดินปรับระดับหน้าดินดังนั้นเนี่ยเราถึงได้พัฒนาร่วมกับบริษัทแองโกลไทยเพื่อให้อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ทั้งไปที่ที่ติดอยู่ด้านหน้าแล้วก็เครื่องที่ติดอยู่ข้างหลังนะคะ Okay thank you is there any questions anybody?Okay, well I'm sure we'll get some this afternoon when we're in the field. So thank you very much for your attendance. I think we probably had an early lunch, I'm not sure. คิดว่าได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าได้รับความรู้มากขึ้นไหมคะที่คุณเป็นน้าหวังนี่เรื่องแปลกมากเลยนะ In English we say the proof in the pudding is in the eating okay so we will see it in the field and we will see it working we will show you these systems do work we will show you that there are benefits for the Thai farmerวันนี้ถ้าเกิดว่าดูในการบรรยายตอนเช้าแล้วเนี่ยทุกคนก็อาจจะยังเข้าใจไม่เต็มที่แต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายคลิปอุปกรณ์ที่ให้ดูนะคะทุกคนก็จะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่าอุปกรณ์นี้ทำงานยังไงแล้วก็สามารถช่วยเหลือพัฒนาเกษตรกรรมในประเทศไทยยังไงได้บ้างก็ในช่วงบ่ายนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะทางบริษัทก็คือจะยินดีให้ตอบแล้วก็ตอบสำหรับทุกคำถามที่ทุกท่านได้ถามมานะคะ So I'd like to thank you all very much for attending. Thank the professor in the back for arranging the mentors. Very much appreciated. And we'll see you next year.ค่ะก็ขอแสดงความขอบคุณนะคะผู้บรรยายจากบริษัทไทก้าทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ด้านหลังห้องที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการอบรมหรือว่าบรรยายเนี่ย
ครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลักสูตรก็ตรงเร็วกว่าเวลาไปนั่น20นาทีประมาณ20นาทีนะครับผมมีนักเรียนที่แจ้งกับพวกเราทราบเพิ่มเติมนะครับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้บุคคลที่เราเข้ามาร่วมอบรมกับพวกเรานะครับเกินเป้าหมายเกินคาดนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็เลยผู้ที่สนใจก็เข้าร่วมกับเราเยอะมากนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นกำหนดการต่อไปนี้ก็คือว่าเมื่อกี้ผมได้หารือกับคุณมาร์ตินก็คิดว่าในช่วงบ่ายก็ขอให้ทุกท่านที่สนใจนะครับจะดูนะครับรถที่ใช้งานระบบนำร่องเมื่อกี้หรือระบบเลเซอร์เนี่ยให้ไปรวมตัวกันที่แปลงนะครับที่ตรงแท้งน้ำนะครับแปลงเราจะมีโครงเตรียมไว้อยู่แล้วตรงแท้งน้ำนะครับเป็นฉากได้มาวันนี้แบบนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งผมคิดว่าน่าจะรวมกันเสร็จก็จะได้บรรยายหรือจะได้สายเทศก็ประมาณสักบ่ายสองนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนผู้ที่เข้าอบรมนะครับอยู่กับเราแล้ว2วันนะที่ลงทะเบียนอยู่2วันกลุ่มเหล่านี้จะมีสติเกตจากมหาลัยจากคณะให้นะครับก็จะมอบประกาศนียบัตรกันที่ตรงนั้นประมาณสัก4โมงประมาณนั้นนะฮะในช่วงเวลาการที่อบรมหลังจากที่สายที่ได้เสร็จนะครับที่ตรงนั้นประมาณสัก4โมงเพราะฉะนั้นบ่ายโมงครึ่งเรารวมกันที่นั่นนะครับทีนี้นะครับในส่วนของผู้ที่ไม่ได้ร่วมกับเรามาทั้ง2วันนะครับคือกลุ่มที่มาอิสระในวันนี้นะครับสนใจเฉพาะวันนี้นะครับกลุ่มนี้พอดีเราภาวะของการเตรียมการเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆไม่เพียงพอนะครับขอให้ท่านช่วยเหลือตัวเองนะครับขอให้ท่านได้ช่วยเหลือตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรารับประทานอาหารกันตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็บ่ายโมงครึ่งไปรวมที่ตรงแท้งน้ำนะครับเต็นท์จะมีการมีส่งไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับทางตัวแทนจำหน่ายนะครับสำหรับทางตัวแทนจำหน่ายของแองโกลไทยนะครับที่สนใจเรื่องนี้ต่อต่อบ่ายก็อยู่ได้แล้วแต่ที่สนใจเรื่องนี้นะครับที่อยู่ที่นี่แล้ววันนี้ก็ตอนนี้เราเตรียมนะครับอาหารเอาไว้ที่ชั้น4นะครับรวมกับผู้ที่อบรมกับอยู่แล้ว2วันนะครับตัวแทนจำหน่ายกับผู้ที่อยู่ลงทะเบียนอยู่ก่อน2วันนะครับลงไปที่ชั้น4นะครับเพื่อรับประทานอาหารกลางวันนะครับร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเคลื่อนย้ายไปพโนดนะครับของทางตัวแทนจำหน่ายจะขึ้นมาที่อีกครั้งหนึ่งนะครับทีมผู้อบรมไปพโนดโดยตรงเพราะว่าจะแบ่งกลุ่มกันออกไปนะครับทางตัวแทนจำหน่ายจะขึ้นมาที่อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาในห้องนี้แหละนะครับพอดีเราจะตกแต่งในเรื่องของการมอบประกาศในคดีครับมอบโล่นะครับแบ่งพื้นที่นิดนึงนะครับในลักษณะนี้นะนี่คือสิ่งที่เป็นขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะครับในช่วงนี้ก็เชิญพวกเรานะครับตามอัธยาศัย